วิธีการทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับตอนที่เขาสำรองไฟนะครับเราก็จะต้องปิดไฟบ้านนะครับแล้วก็ใช้โหลดนะโหลดเป็นคอมอยู่ทางขวามือผมนะก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับรุ่นนี้เป็นแบต36โวลต์นะครับก็จะมีแบตทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กนะแรงดันจะอยู่12โวลต์นะครับเมื่ออนุกรมกันก็จะได้36เนาะแรงดันชาร์จจะอยู่40แต่เมื่อเวลาเราปิดไฟบ้านนะครับก็เปรียบเสมือนกับไฟเขาดับใช่ไหมนะครับเวลาที่เขาทำงานเนี่ยตอนนี้ผมเปิดมา7นาทีแล้วนะทดสอบโหลด7นาทีนะครับเราก็เช็คแรงดันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็แรงดันเหลืออยู่35โวลต์นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยนะฮะเวลาเราทดสอบนะฮะว่าระบบการทำงานปกติไหมระบบชาร์จปกติไหมเนี่ยเราจะต้องทดสอบถึงว่าจำลองว่าไฟดับนะครับไฟดับแล้วทำงานไหมแล้วก็จำลองว่าไฟมานะครับไฟมาแล้วแรงดันชาร์จพุ่งไหมนะครับแล้วก็พยายามทดสอบแบบนี้นะครับสัก1รอบ2รอบนะครับแล้วก็พอชัวร์นะครับพอชัวร์อะไรต่างๆนะก็ส่งลูกค้าได้นะครับประมาณนั้นอินเวอร์เตอร์หรือ UPS เครื่องสำรองไฟรุ่นไหนก็ตามนะครับรับหมดเลยไม่ว่าไฮบริดออฟกริดนะครับออนกริดอินเวอร์เตอร์แบบออฟไลน์นะครับUPS ทุกระบบเลยนะครับส่งมาซ่อมที่ผมได้เลยนะถ้าเกิดว่าแถวร้านไม่มีช่างนะนะครับลองหาร้านแถวบ้านก่อนนะครับลองหาร้านซ่อมแถวในตัวจังหวัดก่อนนะที่ท่านอาศัยอยู่นะครับถ้าท่านหาไม่ได้ถ้าท่านเจอช่องผมนะครับก็ติดต่อมาซ่อมส่งมาซ่อมได้เลยนะย้ำว่ารับทุกระบบนะครับแต่ขอให้แกะออกมาได้นะครับยกเว้นอุปกรณ์ที่แกะออกมาไม่ได้อย่างเช่นเขาเชื่อมมาจนเป็นพลาสติกเลยเชื่อมมา 100% เลยแบบนั้นน่ะนะครับถ้าจะให้ตรวจซ่อมเนี่ยจะต้องยอมรับว่ามันจะต้องเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ตรวจซ่อมง่ายแกะออกมาง่ายนะครับก็ทางเราก็จัดเต็มนะครับทุ่มเทการซ่อมอย่างเต็มที่เครื่องเชื่อมยังไม่ได้รับนะเครื่องเชื่อมเพราะว่าทางร้านเราน่ะโลเคชั่นไม่ได้นะครับมีเครื่องเชื่อมกับเครื่องเสียงนะครับทางเราไม่ได้รับซ่อมนะครับทางเราไม่ได้รับซ่อมแต่มันใช้หลักการเดียวกันนะครับใช้หลักการเดียวกันมันใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะแต่ว่าทางเรายังไม่ได้รับซ่อมนะจนกว่าโลเคชั่นมันจะได้นะครับเราถึงจะรับนะครับตอนนี้ยังไม่รับนะครับลองหาร้านใกล้บ้านหรือลองตรวจซ่อมเองไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมได้เปิด10นาทีนะครับ10นาทีเรียบร้อยก็ถือว่าสำรองไฟได้ดีแบตเตอรี่ก็มีการปล่อยประจุได้ดีนะครับคราวนี้เราก็จะลองจำลองว่าไฟมานะครับไฟมาไฟมาแล้วได้ยินเสียงรีเลย์ตัวหนึ่งดังแป๊กเข็มก็จะกระดิกขึ้นนะครับเข็มก็จะค่อยๆตีขึ้นนะครับเขาจะค่อยๆโฟลด์ขึ้นนะครับถ้าใครสังเกตดีๆเห็นไหมเข็มจะค่อยๆตีขึ้นทีละนิดละนิดเขาจะค่อยๆโฟลด์แรงดันขึ้นนะครับค่อยๆโฟลด์เป็นระบบโฟลดติ้งหรือการจำกัดกระแสในการชาร์จนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการดันสุดนะครับการดันสุดก็คือยัดกระแสเข้าเต็มที่เลยนะครับมันจะมีระบบสวิตชิ่งบางแบบนะครับที่ไม่เหมาะกับการเอาไปชาร์จแบตนะครับก็คือระบบสวิตชิ่งที่ควบคุมแรงดันได้อย่างเดียวนะเวลาที่ลูกค้าเอาสวิตชิ่งมาซ่อมเนี่ยอย่างเช่นสวิตชิ่ง power supply คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสวิตชิ่งแบบดันสุดนะครับเราไม่ควรจะนำไปชาร์จแบตแบบนี้โดยตรงนะครับจะต้องมีการจำกัดกระแสชาร์จด้วยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจำกัดกระแสชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณ500มิลลิแอมหรือ600มิลลิแอมนะครับจะทำให้ค่อยๆชาร์จค่อยๆเต็มเขาจะไม่ค่อยดันสุดนะครับพอเขาไม่ดันสุดเนี่ยมันจะเต็มช้าแต่ว่าแบตเนี่ยจะยืดอายุการใช้งานนะครับประมาณนั้นถ้าเกิดว่าระบบเขาแบบไม่ดันกระแสสุดเนี่ยแรงดันจะค่อยๆโฟลด์ขึ้นนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็เกือบถึง40โวลต์แล้วหมายความว่าเขาก็ทำออกมา40โวลต์นั่นแหละในตอนแรกแต่เขาจำกัดกระแสอยู่ที่500มิลลิแอมหรือ600หรือ700มิลลิแอมแต่ถ้าเขาชาร์จมาอยู่ที่40โวลต์2แอมป์นะครับแรงดันชาร์จจะไม่ตกเลยแต่ว่า2แอมป์เนี่ยจะวิ่งเข้าแบตเตอรี่แบบทันทีณเวลานั้นเลยนะครับมันจะทำให้แบตเครียดเกินไปนะครับสารที่อยู่ในนี้เครียดก็จะทำให้เสียไวเสื่อมไวนะครับประมาณนั้นนะตัวนี้ก็ยืนยันได้เลยว่าตัวนี้ก็มีระบบ floating นะ floating ไม่ดันสุดนะจำกัดกระแสนะครับก็จะเป็น CC นะครับ CC ก็
limit current อะไรประมาณนั้นอ่ะ limit current control นะครับ current control นะครับก็จะมีทั้ง CC CV นะครับระบบพวกนี้นะครับประมาณนั้นจะไม่เหมือนกับ power supply computer นะครับ power supply computer เนี่ยมันควบคุมแต่แรงดันนะนะไม่ได้ควบคุมกระแสมันดันสุดอย่างเดียวเพื่อซัพพอร์ตกระแสให้โหลดใช้งานนะครับโหลดปลายทางเนี่ยจะต้องกินกระแสมากนะครับระบบ power supply computer เนี่ยจะเป็นระบบที่ดันสุดกระแสให้โหลดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาออกแบบมาอยู่แล้วว่าคุณจะกินกระแสเท่าไหร่ก็ได้ภายใต้แรงดัน12โวลต์เนี่ยคุณจัดไปเลยฉันปล่อยให้เธอทานอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นระบบชาร์จแบตเนี่ยจะทำแบบนั้นไม่ได้นะครับทำแบบนั้นระบบแบตเตอรี่จะเครียดเกินไปเขาก็เลยจะจำกัดกระแสชาร์จอยู่ประมาณ500มิลลิแอมป์600นะมันแล้วแต่และมันแล้วแต่ความจุแบตเตอรี่รวมนะหมายถึงว่าถ้าเกิดความจุแบตเตอรี่รวมเนี่ยตัวนี้มันรวมตัวนี้มันอนุกรมเนี่ยอนุกรมจะความจุมันจะน้อยนะครับจะได้แรงดันนะความจุก็ประมาณ5แอมป์ใช่ไหมเขาก็จะชาร์จอยู่ประมาณสัก500มิลลิแอมป์นะครับก็ใช้เวลาชาร์จประมาณสัก3-4ชั่วโมงในการชาร์จกลับนะครับก็หมายความว่าจุดที่ไฟตกไฟดับบ่อยเนี่ยนะครับมันก็จะชาร์จเต็มช้านะครับก็สมเหตุสมผลนะเขาออกแบบเขาคำนวณมาแล้วอะไรประมาณนั้นครับนะครับตรวจติ้งมาแล้วนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับ